ครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าคือตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยมีพลังงานมาเยอะมากเลยครับท่านตรงนี้เหมือนกันว่าเห็นไหมว่ามีมันตรงนี้สีแดงเข้มใช่ไหมครับแต่มันแดงเข้มล่ะในมือคือฝั่งนี้ถูกไหมครับงั้นลมฝีดาจะพัดจากนี้ทางด้านนี้งั้นดูสีตรงนี้นะครับแล้วเปรียบเทียบกับสีบริเวณนี้หรือคือเรื่องโปรตอนอิเล็กตรอนสุกเสร็จตรงนี้จะเห็นว่าพลังงานมาทางด้านหลังเป็นหลักหนักกว่าด้านหน้าวันนี้คือปวดตลอดนะครับเป็นช้ารู้ว่าแดดแสบแรงมากๆนะครับเป็นแดดออกนอกบ้านจะรู้ว่าคือมันร้อนแบบเข้าไปข้างในเราเลยเบิร์นข้างนอกเลยเนี่ยเนี่ยจะดูทิศทางไหนก็แล้วแต่นะครับเนี่ยท่านดูพลังงานเข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละงั้นความผันผวนมันมีเยอะแล้วก็ที่ท่านใดที่ดูภาพผมโพสต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในตอนคือย้ำว่าก็ขอบคุณคุณเมฆนะครับที่ให้กล้องมาคุณเดชใช้ก็ขาตั้งกันได้ยังครับขอบคุณท่านนี้ช่วยอุ่นเยอะมาลากเลยในกรณีนะครับข้อมูลความไม่ตรงกันงั้นถามว่าไอ้ตรงนี้ที่มันรุนแรงเนี่ยมันมาจากลมฝีดาดเราหรือว่าไม่ใช่ในเมื่อด้านหน้าตรงนู้นที่คือกลางคืนกับด้านมืดนะครับมันก็ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ว่าทำไมการคำนึงผิดพลาดเดี๋ยวผมจะเอาไลน์ขึ้นมาดูแล้วท่านดูว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรนะครับว่ามันต้องนั่งจริงจังเลยเนี่ยงั้นสัญญาณเสียงชัดภาพชัดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับคุณหน่อยแตงนะครับคุณนันทิกาเลยนะครับคุณปราณีคุณธัญเจรานะครับคุณจิรโรจน์คุณกันนิกานะครับมาดูตัวของตัว density ความหนาแน่นของโปรตอนเดี๋ยวนี้ก็คือมองสองอย่างให้หนึ่งความแรงค
ความเร็วกับความหนาแน่นเช่นวัตถุนะครับ1ชิ้นน้ำหนักไม่เท่ากันความคือมวลความหนาแน่นเนี่ยท่านจะดูว่าเมื่อลมสุริยะใช่ไหมครับมันจากตัวทิศพัดเข้าไปแบบนี้นี่คือมันจะเลี้ยวมีการต้านต้านเอาไว้นี่คือตัวโปรตอนที่ถูกมันไปต้านถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ล่ะเนี่ยเนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะถูกไหมครับเมื่อเราทิศอยู่ฝั่งนี้พุ่งไปตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับเยอะนะครับดูทีนี้นะครับหางยาวมาลงข้างล่างนี่เหมือนกันนี่เหมือนกันเหมือนกันแสดงว่ามันมีมาหลายทิศทางดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใกล้โลกเรามากที่สุดผลกระทบดูง่ายมากที่สุดแต่มันไม่ใช่แค่ดวงที่เราอย่างเดียวท่านดูนะครับลมสุริยะที่มาจากระเบิดเนี่ยดูตามเนี่ยมันมาเป็นระลอกระลอกนะครับตัวรังสีตัวความร้อนเนี่ยเป็นมาเป็นระลอกระลอกเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วทำไมอ่ะเราบอกว่าจากด้านนี้อ่ะเดี๋ยวงงนะครับจากด้านดวงอาทิตย์ที่ผ่าเข้ามานะครับตัวมันจะนันเบลที่ป้องกันโลกเราเนี่ยสังเกตให้มีแบบเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์แสดงว่ามันมาหลากหลายทิศทางแต่ที่แน่ๆคือวิ่งทำไมเพรสเชอร์ที่แรงอัดมีเข้ามาเนี่ยมันไม่อยู่รอบโลกล่ะแล้วด้านตรงนี้ที่เห็นหน้าดวงอาทิตย์นี้เห็นไหมครับเพรสเชอร์จะบางเบาแต่ด้านล่างด้านบนนะครับคือดอนกับดัสก็คือตอนช่วงเช้ากับช่วงค่ำจะหนากลางคืนก็หนาอีกนะครับมันดูนอร์ทเซาท์นี่คือนอร์ทเซาท์นี่คือดัสดอนคือตอนกลางคืนนั้นจะดูสักไหนก็แล้วแต่เฮ้ยถ้าดูนอร์ทเซาท์เอ้าลงไปทางนี้พัดไปพัดไปพัดไปแต่ว่าความหนาแน่นนะครับตรงนี้อีกวงแหวนหนึ่งนะครับสีแดงๆนี้เข้มกว่านะเข้มกว่าตรงนี้นะนี่วงใหญ่กว่าเห็นไหมนี่เข้มกว่าอะไรที่เข้ามางั้นปัจจัยคือมันเกิดได้ทุกมื้อ24ชั่วโมงนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวต้องอัดเทปเป็นภาษาอังกฤษอีกที่เพื่อนๆมาคืออย่าว่านะอาจจะภาษาอังกฤษเยอะเพราะว่าผมต้องแนบข้อมูลกับเพื่อนต่างชาติคือกลุ่มคนไทยนะครับเวลาส่งข้อมูลมาเป็นข้อมูลในด้านมโนวิธีคือนักสมาธิเห็นมั่งหลับฝันเห็นมั่งประมาณนี้นะครับแต่ข้อมูลวิทยาศาสตร์จริงๆตัวเลขที่สามารถคำนวณได้เนี่ยกลุ่มคนไทยไม่เคยให้ผมเลยงั้นผมมีใช้ภาษาอังกฤษเยอะที่จะว่าสื่อต่างประเทศเพราะได้ข้อมูลถามว่าต่างประเทศที่มีเชื่อขอพระเยซูเชื่อพระลอยอะไรทั้งเยอะครับศาสนาทุกศาสนาเชื่อเรื่องนั้นหมดแต่ว่าผมเน้นที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับนี่เป็นซีเควนซ์ในความถี่ความถี่มากคือเอาของไบเบิลมาดูงานนักเสียหาเปรียบเทียบ2ชั่วโมงกว่านั่งดูต้องนั่งดูเปรียบเทียบระหว่างไบเบิลที่เขากล่าวว่าวัฏจักรเนี่ยมันวกกลับมาชนเราแล้ววัฏจักรใหม่มาอีกเก่าวกกลับมาด้านนี้ใหม่มาด้านนี้มาชนกันก็ต้องเปรียบเทียบครับแต่ว่าเราถนัดเปรียบเทียบก็ต้องสั่งงานข้อมูลทุกอย่างนี้เป็นเอาหมดแต่ว่าเขารวบรวมเป็นหลักฐานมีการเรียงชั้นความน่าจะเป็นมีการให้ที่แน่นอนไม่ใช่ว่ามานั่งสมาธิเขียนหรือนั่งฟังเขียนหรือว่ารู้สึกได้อะไรนั่นแต่นั่นคือผมไม่เชื่อท่านนะแต่ผลเวลาไม่แน่นอนนะครับณจุดนี้อะไรก็เกิดได้นะครับมาดูตรงนี้ครับตัวของจุดดับเนี่ยนะครับท่านจะพบว่าครับไอ้ตรงนี้ครับไอ้ที่33311นะครับ33310เนี่ยมันขยับไปขยับมาเนี่ยโอกาสเกิด H นะครับมีสูงมีพลังงานมันคือกระดับถูกไหมครับมันเกิดดับเกิดดับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปเกิดมาตั้งอยู่ดับไปวนอย่างเงี้ยวนเป็นลูปดังนั้นถามว่าคนคนเดียวจะนั่งเฝ้าทุกอย่างเป็นไม่ได้ครับในอย่างนั้นถามว่าต้องทำเป็นทีมอุปกรณ์ใช้เยอะนะครับแล้วก็ท่านทำหรือต้องนั่งคำนวณแบบสมัยก่อนโอเคก็มันก็ไม่ใช่นะครับงั้นท่านต้องเตือนตัวเองให้ได้ด้วยสำคัญมากมาดูการระเบิดของวันนี้นะครับก็มีการระเบิดรุนแรงหลากหลายนะครับกระจายหลายทิศทางครับถ้าถามว่าข้อมูลที่ท่านก็สามารถเปิดดูเว็บไซต์ของนาซาได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวองศานะครับที่มันระเบิดขึ้นไปเนี่ยอ้าวเฮ้ยตกลงทำไมมันระเบิดขึ้นล่ะถ้าเราดูตามนี้นะครับตรงนี้มันระเบิดตรงนี้มันระเบิดถูกไหมครับจุดนี้มันระเบิดสองจุดแยกสำคัญระเบิดตูมมาเอ๊ะต้องมาข้างหน้าสิเอ๊ะทำไมนี่มันขึ้นล่ะทำไมนี่มันขึ้นล่ะสองตัวนี้ค่อนข้างจะออนไลน์กับทางนะครับระหว่างตัวลากอสกับตัวอันนี้คืออาจจะช้าหน่อย
แต่ท่านดูข้อมูลเกี่ยวกับว่านั้นเมื่อตรงนี้มันระเบิดแสดงว่ากล้องของนาซาอันนี้มองด้านนี้นะครับถึงระเบิดที่หน้าซ้ายมือมันต้องขัดแย้งว่าการหมุนรอบนะครับการหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับตัวทรานสปอร์ตเนี่ยมันไม่ได้เป็นองศาอย่างนี้สิพบนี้ระเบิดหลายจุดสองตัวนี้บางการคือ3310 3311ในประมาณนี้ระเบิดเยอะมากเลยแต่ทำไมเป็นขึ้นหมดนี่คือที่บอกว่ามันต้องมานั่งคำนวณกันจริงว่านะครับระหว่างการระเบิดเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ยนะครับอยู่องศาไหนนะครับถ้ามันระเบิดแบบนี้นะครับมันจะเขียนตรงนี้โลกเราก็สมมติร้อนเราก็คืออาจจะหมุนทิศโลกเหนือพบหน้าต่างหน่อยนะครับถ้าดูใกล้กล้องแล้วก็ว่าทิศโลกทิศโลกเหนือจะเป็นพบหน้าต่างหน่อยแล้วประเทศไทยจะประเทศไทยครับให้ต่างหน่อยประเทศไทยครับอ๋อเป็นประเทศไทยดูมีประเทศไทยนะครับให้มันต่ำหน่อยนะครับพอให้มันต่ำปั๊บใช่ไหมครับนี่คือต่ำตรงนี้งั้นถ้าเกิดระเบิดตรงนี้แบบนี้มาก็โดนอย่างนี้นะครับโลกหมุนรอบตัวเรื่อยๆอย่างแบบนี้งั้นองศาที่มาด้านนี้มาด้านข้างด้านหน้ามาด้านตรงๆแต่ปรากฏว่ามันระเบิดตรงนี้ข้างหน้าขึ้นบนแทนแสดงว่ามันบอกจากบนลงล่างจากบนลงล่างงั้นการพาดผ่านไม่ได้ผ่านข้างข้างมาผ่านทางซีโลกเหนือมาผ่านโคโลกเหนือนี่คือต้องคำนวณหลักการไม่ยากครับแต่คำนวณให้หน่อยว่าจุดที่ระเบิดเนี่ยนะครับไอ้องศาที่มันระเบิดเนี่ยเปิดชั้นก่อนนะครับท่านดูไม่มีปัญหาอะไรไอ้ตัวองศาที่มันระเบิดตรงนี้นะครับตำแหน่งจริงๆมันตรงไหนแน่มันอยู่บนนี้โรเทตหมุนจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนตำแหน่งจริงๆตรงไหนนะครับแล้วก็ดูว่าความแรงการระเบิดนั้น CE โซลาร์แฟร์ใช้เวลาเดินทางสปีดความเร็วที่กี่กิโลเมตรต่อนาที300กิโล400กิโล1000กิโลไอ้ความแรงเนี่ยครับพอมันตุบปั๊บงั้นถ้าเกิดระเบิดความเร็ว1000กิโลเมตรต่อวินาทีประมาณ48ชั่วโมงถึงโลกถึงโลกปั๊บถึงตรงไหนล่ะงั้นโลกเราด้านไหนที่หันหน้ามาดูสิประเทศไหนถูกมั้ยครับเหมือนเดิมว่างั้นถ้าเกิดว่ามันมาปั๊บเนี่ยตรงที่เกิดตัวแฟร์ศพเนี่ยตรงไหนของโลกเราองศาโลกตรงไหนเอียงบนเอียงล่างหรือเอียงแบบนี้หรือเอียงแบบนี้ถูกไหมครับรุ่นเอียงต่างกันงั้นต้องคำนวณว่านั้นจุดไหนโลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงเป็นวันงั้นเวลากี่นาทีที่ถึงตรงไหนแต่ที่บอกองศาแน่นอนหนึ่งโลกเราต่ำเอียงซ้ายหรือเอียงขวาหรือเอียงแบบนี้กันแน่ถูกไหมครับทำไมตอนเช้าเห็นแบบนี้ทำไมตอนเย็นเห็นแบบนี้นี่คือประเด็นที่ถามว่ามีข้อสรุปที่แบบที่มันแจ่มแจ้งชัดเจนไหมก็บอกเลยว่าณตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามันคืออะไรแบบนี้ยังแค่ตัวจริงครับเมื่อยังไม่ชัดเจนปั๊บมันก็ที่บอกครับทำอะไรไม่ได้นะครับก็เกี่ยวเข้ามาคำนวณมีการคำนวณเนี่ยใช้เวลาเยอะรวมทำไมมีจออะไรจอเขาเปรียบเทียบเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนหน้าจอหน้าจอปั๊บก็ปวดหัวตายครับต้องมาเปรียบเทียบง่ายดีครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำงั้นเมื่อเหตุการณ์ตรงนี้ปั๊บเนี่ยคือที่บอกว่าเราไม่สามารถที่จะมานั่งดูตลอดเวลาได้นะครับ24ชั่วโมงทำได้บุคลากรเป็นหลักใช่ไหมแมนบุคลากรแมนมันนี่เมเนจเมนต์ F4M ลืมแล้วอะไรเลยมีแมนเนี่ยแมนพาวเวอร์แมนมีมันนี่มีเงินทุนทรัพย์มีเมเนจเมนต์อีกหนึ่งเกมลืมแล้วไม่เลยนะก่อนหน้านี้ครับลมแรงมากด้านหลังนะคุณแบบมหาศาล
รถสุยักษ์500กว่านะครับแต่ข้างหลังรุนแรงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโทษนะคือตรงนี้เนี่ยเมื่อตอนก่อนไลฟ์สดเนี่ยที่บอกคือตรงนี้ช่วงการเมืองเยอะข่าวเยอะเกิดก็คอยอ่านข่าวก่อนตรงนี้ครับน้ำเงินเข้มเป็นรูปพุ่งมาด้านหลังเลยทำไมตัวชีวิตบทตอนตรงงานมันไปอยู่ด้านหลังตรงนี้และทำไมลูกศรมันย้อนแย้งไปหน้าแสดงว่างั้นความเร็วลมตรงนี้มันต้องมากกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับถ้ามันไม่หน้ากว่าตรงนี้มันจะพัดย้อนได้ยังไงไปทางเวลโดนประทับในด้านมีการที่ตัวนี่คือทำไมความกดอากาศมีการเปลี่ยนแปลงความสูงทำไมว่าต้องมีทีอยู่ต่ำนักทะเล10เมตร100เมตรทีสูงกว่าเพราะตรงนี้ครับมันไม่ตะเกียบมากๆเลยนอกจากมีการที่ตัวที่หนอความหนอแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับมันยังเบาบางลงบางไปเรื่อยท่านดึงเท้าท่านปอกนะครับเอาปอกมะม่วงปอกมะละกอเลยใช่ไหมท่านปอกปั๊บข้างนอกจะแข็งมันเริ่มปอกเริ่มบางนิ่มแกนกลางนิ่มทุกอย่างนะไอ้ความหนาแน่นเนี้ยมันเคยหนาเนี้ยมันเริ่มสุดก่อนบางเมื่อมันบางปั๊บเนี่ยถามว่าความยืดหยุ่นตัวน้อยการดูกระแทกตัวก็มีมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นงั้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเคสเนี้ยเห็นไหมครับว่าพลังงานเข้ามาต่ำกว่าวงจรดาวเทียมตรงนี้ก็เยอะมีการแบ่งขั้วนะครับ3ขั้ว4ขั้ว2ขั้วเข้มมันไม่เข้มมากนะครับแล้วแต่การพุ่งไปบนมาแล้วแต่อนุภาคที่มาประทะโลกเราด้านไหนนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับที่ต้องรู้ไว้นะครับนี่คือการเช็คตัวที่ว่า anomaly ในอเมริกาเช็คถือว่า NASA ต่อคนอเมริกันเป็นหลักใช่ไหมครับนี่คือทั่วไปพลังงานตกเนี่ยขนาดทั่วไปนะที่ว่าไม่ปกติไม่ปกติเนี่ยเห็นไหมฮะนี่มาโปรใกล้ๆเป็นสูงๆเนี่ยนี่เห็นจากปานามาเม็กซิโกเนี่ยนะครับกัวเตมาลาเนี่ยนะครับนิคาราโกเนี่ยหรือมาเป็นเลยถ้าดูตรงนี้หนักเลยครับนี่คือ anomaly คือผิดปกติเปรียบเทียบของตัวนี้เห็นชัดๆว่ามันทะลุทะลวงเข้ามาได้ดังนั้นการเห็นเมฆสีรุ้งก็ดีการเห็นแบบว่าหมอกเมฆก็ดีของหลายท่านนะครับท้องฟ้าเนี่ยมันดูสวยงามมันไม่สวยงามที่ท่านเห็นมันอันตรายน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวมากอันตรายดังนั้นท่านต้องดูดีว่ามันเคยเกิดขึ้นมาหรือเปล่าประเทศไทยเห็นภาพไหนไหมเมื่อประเทศไทยไม่เคยเห็นท้องฟ้าสีแบบนี้ไม่แบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาถามว่าปกติไหมไม่ปกติ2023ถ้าดูตามไปทั่วไป2023คือ Little Ice Age คือยุคน้ำแข็งถ้าบอกว่าอีก7ปีเอาคร่าวๆนะครับอีก7ปีจะถึง2023คือยุคน้ำแข็งโคตรสบาย7ปีแต่ก่อนที่โลกจะคุณคิดว่ามันแค่วันเดียวเนี่ยนั่นถือเป็นทั่วโลกไหมครับต้องใช้เวลาถูกไหมครับอากาศแปรปรวนฝนตกหนักมาก่อนตกหนักปั๊บเสร็จปั๊บหิมะเริ่มตกมามากอากาศผันผวนตอนนี้อากาศผันผวนนะครับกลางวันนะครับโทษทีนะครับฮอตแอนิมอลแสงแดดนี่ไม่ต้องพูดถึงครับขนาดแต่ที่แขนยาวก็ยังรู้สึกได้ครับมันถูกถูกยอดต้นไม้ใบหญ้าแบบบึ้บเดียวนี่ช่วงที่เกิดโซลาร์แบตกลางวันนะครับรังสีเนี่ยแป๊บเดียวครับผมสังเกตนะนั่นคือธรรมชาติเฮ้ยมันเขียวนี่เหรอเนี่ยตัวอย่างมันนี่ครับไฟดับสามสี่ครั้งท้องฟ้าแจ่มใสครับท้องฟ้าแจ่มใสไฟดับมีพลังงานไฟฟ้ากระทบหม้อแปลงไฟฟ้านะครับให้ตัวเซนเซอร์อัดอุปโลกที่ตัวการไฟฟ้าสายด้วยนี่คือพวกนี้ครับอะโนมาลีที่จะมาตอนนี้ที่เราอยู่กับสิ่งที่มันเรียกว่านะสิ่งผิดปกติจนเป็นปกติเนี่ยนี่อย่างบันทึกอันนี้ชัดเจนมากว่าการแกว่ง
ของขั้วโลกวันนี้สลับมากเลยใช่ไหมครับทั้งตะวันขึ้นเหนือด้วยตะวันตกด้วยตะวันล่างด้วยนี่คือภาพรวมนะครับเนี่ยดูภาพนี่คือภาพรวมคือของที่จากเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นการแบ่งนะครับถ้ามันเป็นแบ่งขนาดนี้มันหนีศูนย์กลางได้อย่างไรถูกไหมครับโลกเราอ่ะหมุนรอบตัวเองหมุนไปทำไมมันมีขนาดมันจะแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณดีนะมันแกว่งงั้นตรงเซ็นเตอร์เลยครับมันสลับไปสลับมาถามว่าเมื่อสนามเนี่ยโลกมีการสลับแกว่งเนี่ยและตัวโลกเองเนี่ยตัวที่เป็นกายภาพเนี่ยมันจะมีการแกว่งตามมั้ยแกว่งตามมั้ยครับในเมื่อสนามเนี่ยมันมีแรงดึงดูดถูกไหมครับถ้าตัวโลกเองเนี่ยเป็นวัตถุเป็นของแข็งมีเหล็กเพียบเลยแมกมานะครับหรือหินเหล็กล้อมเนื้อและต่างเนี่ยมีไฟฟ้ามหาศาลมันต้องผลิตตามด้วยเช่นเดียวกันคือไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยแต่ว่ามันไม่อยู่นิ่งแน่นอนนะครับเราดูละเอียดไปว่าถ้าเรามองจากนะครับจากการลงล่างไอ้ตรงนี้ครับกราฟนี้คือพวกเหล็กเนี่ยมันควรตรงกลางตัวอย่างนะครับมันคุณอยู่ทุกตรงเหนือใช่ไหมตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมครับมันจะเล่นกดลงล่างอันนี้ลงล่างลงล่างลงล่างลงเยอะลงมันเท่าไหร่ง่ายๆลงมันถึงลงล่างลงล่างลงไปล่างเยอะแต่ปั๊บมีบางช่วงครับนี่นั่นคือตรงนี้ลงล่างปั๊บไม่พอปุ๊บปุ๊บตัวตกอีกกลับไปกลับมาอย่างนี้การมานี่คือเป็นตัวเซ็นเตอร์ของมันหมายท่านดูใกล้ๆมีโคตรโล่งอยู่ตรงนี้แล้วมันแหวกไงครับมันไม่แหวกแม้มันไม่เหมือนที่ถ้าเราเอาคือโอเคครับนี่ดูว่าเอาตรงนี้เป็นขึ้นแรงมันแหวกแบบนี้มันแหวกแบบนี้เราคิดว่ามันปกติเหรอแต่หลายคนชอบถามเมื่อไหร่มีนะดร.ลงโบกถนนมันชอบเกิดที่เผลอประจำตอนเราหลับมากเราประมาทนั่นเพราะทุกอย่างมันไม่บังเอิญมันต้องเป็นปัจจัยความพร้อมนะครับคุณจะว่ามีเหตุมีผลไม่บังเอิญทำไมตื่นตีสองทำไมมันไม่มาบรรยายไม่บังเอิญนะครับการที่มีทุกเครื่องใหม่ทีนั้นไม่มีอะไรที่มันแต่ว่านั่นไปอันตรายนี่มาถึงเรื่องของทุ่นวันก่อนในการเรียกว่าทุ่นนะครับทุ่นที่ออกซิเจนดูถึงได้กอดสวายพวกนี้นะครับท่านดูนี้นะระดับน้ำ 5,100 เมตร 5,000 เมตรงั้นทุ่นบอกว่าน้ำลดลงมาเป็น100เมตรอ่ะ100เมตรเอาที่ง่ายๆครับว่า100เมตรที่ประมาณเท่าไหร่100เมตรที่เป็นทั่วไปสูงประมาณ3เมตร30ชั้นประมาณ35ชั้นเนี่ยหรือระดับน้ำแก่นเท่าความสูงตึกประมาณ35ชั้นหัวขึ้นมาอ่ะดาต้าหายอันนี้มีปัญหาใช่ไหมมีเฉพาะดาต้าหายตัดไปไปแม่ดูมีเปิดต่อนั้นแค่ที่ดาต้าหายไปนี่ครับมี2อย่างเป็นเรื่องเสีย2ปิดสัญญาณลักษณะนี้ชัดเจนมากปิดสัญญาณเพราะถ้ามันเสียคุณไปซ่อมในรุ่นเดียวมากครับจากออสเตรเลียคุณจะนั่งเคาน์เตอร์ไปความร้อนอะไรเสียยังไม่รู้ไม่แน่ใจต้องไปเรือนะครับงั้นทุ่นนี้อยู่ใต้ของออสเตรเลียงั้นจะไปเรือดูแลมานี่ใช้เวลาอย่างน้อยก็ในการเตรียมการไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับวันนี้รู้ทุ่นเสียปั๊บเฮ้ยตรงไหนสัญญาณไม่รู้คนแพ้หมดนั่งเรือไปสปีดโบ๊ทไม่ไหวครับมันไกลมากต้องหาเรือที่มีที่จอดพอไปใกล้ๆก่อนไหมแล้วก็เอานั่งพอไปลงที่เรือนี้ก็นั่งสปีดโบ๊ทไปแก้ยิงหรือเปล่าขี้หมูที่หาสิบแปดชั่วโมง2วันถูกไหมครับนี่คือทุ่นตรงนี้นะผมบอกว่าอยู่ทางด้านทางด้าน
นี่คือทุ่นตรงนี้ครับไกลนะไกลในตรงนี้ไกลมากนะร้อยกิโลนะนี่คืออันดามันเรางั้นพื้นที่บริเวณนี้ครับมันบอกชัดเจนถึงการแตกแยกของโลกงั้นแผ่นเบือกโลกนะครับแต่ละแผ่นเนี่ยมันมีแผ่นเล็กแผ่นน้อยด้วยนะครับเนี่ยอย่างบอกไอ้ตัวนี้มันซูด้าแผ่นซูด้ามันคือมันต่างความกระออกมากกว่าผมมองแผ่นที่อินเดียแผ่นที่ออสเตรเลียดันมาเลยนะมันพุ่งตรงหน้าสักเมื่อแผ่นมากๆมีปัญหาเยอะงั้นต้องดูดีนะครับแล้วก็มาของไทยเราก็คุณจำได้นะพูดหลายครั้งแล้วงั้นการที่นักทะเลนะครับจาก 2,500 กิโลเมตรไอ้ 2,500 กิโลเมตรก่อนมาปั๊บเนี่ยเยอะนะจากปี48อันนี้จากปีถ้าไม่ผิดจากปี66 65พวกกระดาษ65พวกกระดาษ65ชาว6ท่านเหมือนกับนานหายไปไหนอ่ะเพราะลูกแรงเมื่อน้ำทะเลดอกไป16เมตรอันมันน้ำทะเลอยู่หายไป100กว่าเมตรที่อินเดียตอนใต้ในปัจจุบันแล้วน้ำจะท่วมโลกยังไงน้ำจะท่วมที่ไหนยังไงน้ำทะเลหายไปมันบอกว่ามันเกิดช่องว่างระหว่างที่คือลาวามันไปมาที่เป็นแบบโลกมันเกิดช่องว่างระหว่างตรงนี้ทีมอยู่ที่การหนักใกล้ๆกล้องนะครับนักมาลาว่าหมุน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 อย่างเงี้ยเต็มงั้นตรงนี้มีความร้อนเมื่อมีความร้อนปั๊บต้องดันตัวสูงขึ้นนะครับต้องดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นงั้นมันมีความดันแล้วมันก็จะมีช่องว่างที่น้ำมันเป็นยังไงล่ะมันเกิดแก๊สได้ยังไงโลกรอบตัวเองโลกขยายตัวงั้นพอน้ำลงไปปั๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วน้ำก็ถูกความร้อนจากแมกมาเดือดทีนึงเดือดเดือดสุดท้ายปั๊บถึงจุดสูงปั๊บตูมขึ้นมาแล้วผมบอกแล้วว่านะครับใต้เปลือกโลกในแผ่นเปลือกโลกเนี้ยนะครับน้ำในสถานะของแข็งก็มีนะเป็นผลึกคริสตัลก็มีตัวอย่างคร่าวๆนะครับถ้าเป็นน้ำเป็นก้อนขนาดนิ้วโป้งประมาณเนี้ยนิ้วโป้งนะถ้ามันละลายเป็นน้ำเนี่ยประมาณ20ลิตรแค่นิ้วโป้งแค่นี้เดนซิตี้การควบอัดมันแน่นมากมันสถานมันเปลี่ยนไปแน่นมากปั๊บเนี่ยถ้ามันละลายมาปั๊บเนี่ย20ลิตรน้ำที่ลงล่างไปด้วยน้ำคลึงด้วยเนี่ยมันเกิดพร้อมๆมันทุ่มนะครับท่านใดเคยดูเขาดูเรื่องเดือดคอนะครับเดือดคอที่มีการเอายานกระสุนกระตุ้นนอนลงแผ่นล่างไปจุดระเบิดนิวเคลียร์ให้แกนโลกหมุนมาเนี่ยมันสิบอย่างมันบอกกันไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้พูดแต่ภาพในแหล่งข่าวไม่ให้ข้อมูลเองนะครับงั้นบ้าสิ่งมากอย่างทำไปเพื่อช่วยโลกโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมากสิ่งมากอย่างที่ทำลายโลกอย่างนักการเมืองท่านยังไม่รู้ตัวงั้นหลายอย่างนั้นเกิดขึ้นตอนนี้นะครับไม่มีอะไรที่มันปกตินะครับแน่นอนการเคลื่อนตัวแผ่นเปลือกโลกถ้าท่านติดตามผมไปบ่อยเนี่ยนี่คือภาพถ่ายของแผ่นเปลือกโลกของ USGS นะครับหรือหน่วยงานนั้นของอเมริกาถ้าคุณทุกอย่างอเมริกาแม่นทุกอย่างตายแล้วผมโพสต์หลายครั้งว่าตอนนี้นะครับมันมีแผ่นเปลือกโลกแยกย่อยเขาจับแผ่นทวีปอินเดียกับแผ่นออสเตรเลียมันรวมกันแล้วฝรั่งตั้งชื่อแผ่นออสเตรเลียเทรดคือกรีนอินเดียเลยนะอินเดียไม่พูดถึงแล้วเป็นแผ่นออสเตรเลียเทรดแล้วแต่จริงมันยังไม่มันแค่ชนกันเฉยๆผลิตกันมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันอินเดียไม่มีการเคลื่อนตัวออสเตรเลียไม่มีการเคลื่อนตัวและตรงนี้ครับมีแผ่นย่อยๆสตรีทคือมันดันมันป้าปั๊บเนี่ยท่านนึกภาพเวลาอย่างไรอ่ะอันรถชนกันเนี่ยนะครับรถชนกันปั๊บใช่ไหมครับบางทีไม่ใช่พูดด้านหน้าอย่างเดียวข้างหลังก็พูดด้วยแล้วบูมประมาณนี้งั้นตรงนี้เมื่อมันอินเดียมันดันโอ้ดันมหาศาลเนี่ยดันเข้าไปดันปั๊บเนี่ยตรงนี้ครับแผ่นยูเรเซียจัดการแตกแยกเรียกว่าเบอร์มาสตริปเป็นแผ่นพม่าไอ้ตรงนี้ครับมีความสำคัญที่สุดต่อประเทศไทย
มันสามารถทำให้แผ่นทวีปเราหรือประเทศเรานะครับจริงยุบตัวเอียงต่ำรับน้ำเต็มๆหรือหงายขึ้นไม่โดนน้ำแต่ก็ลงต่ำกระโดดน้ำเหมือนกันคือระหว่างลงต่ำก่อนกับขึ้นก่อนนะครับถ้าลงต่ำก่อนนี่หนักถ้าขึ้นกับลงนี่เบากว่าแต่ทั้งสองอย่างก็คนตายเป็นสิบล้านตัวแปรในตรงนี้นะครับนี่ถามว่าเราจะรู้จริงจังแค่ไหนข้อมูลในประเทศไทยมีแค่ไหนมันมีไม่เยอะอาศัยดาวเทียมของเขาผู้พักรักจำดึงดาต้ามาทุกอย่างมาข้อมูลไม่เยอะงั้นเราจะรู้ล่วงหน้าจริงจังๆผมบอกนะครับให้มันเปี้ยฟันทงยกทงฟันปั๊บเนี่ย7วัน7วันเท่านั้นแต่กระบวนการสำหรับขั้วระดับโลกเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ50 วัน 60 วันพอกระบวนการเริ่มปั๊บไม่รู้มันจะเกิดไม่เกิดใน50วันจริงหรือมันไม่จริงพอท้องฟ้ามืดปั๊บเกิดมีฝนตกติดต่อกันนะครับ3วัน3คืนเนี่ยหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างติดต่อต่อเนื่องไม่หยุดเลยเนี่ยตกพรำๆมันไม่ได้ตูมตามตูมตามมันไม่ได้ตูมตามเนี่ยมันต้องคอย7วันหนีนะครับตามมันหนีได้แล้วหนีมาก่อนไม่เกิดช่างมันแล้วถ้าเกิดมันตกกับตูมตูมมาถึงที่มันเกิดหยุดขึ้นมามันไม่ไปต่อโชคดีไปถ้ามันไปต่ออย่างอื่นล่ะครับโชคเปลี่ยนเราเห็นขึ้นทางทิศตะวันตกตกทิศตะวันออกเพราะโลกมันกลับด้านแล้วทำไงงั้นแผนการต้องมีให้เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์จะไปทิศทางไหนวันไหนเวลาไหนไปอยู่กับใครต้องไหนอะไรอย่างไรอาหารน้ำยากี่วันกลับที่เดิมไม่ได้แล้ววางแผนไว้ให้สมบูรณ์ไม่เกิดช่างมันเกิดปั๊บรอดได้เหมือนรถยนต์ต้องมีอย่างอะไรติดรถแล้วมีที่สูบลมแบบว่าอุดรอยรั่วได้ก็มีนะครับแต่ยางอะไรก็ต้องมีขาดไม่ได้ต้องมีเผื่อ1เผื่อ2เผื่อ3แผน A แผน B แผน C แผน D แผน E ต้องมีรองรับไว้นั้นการเตรียมความพร้อมนะครับอย่ามองแค่เหตุปัจจัยเดียวถ้า1พลาดมันจะมี2มั้ยทบทวนไปไหนนี่คือทำไมการสร้างชุมชนปลอดภัยใกล้ๆกันร่วมกันเพราะว่าช่วยเหลือกันได้ทำไมต้องซื้อรถแบ็คโฮมาตักดินทดแทนนั้นด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่รู้อะไรไปเลยนะครับบางที่อาจจะไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นว่าเงินไม่เหมือนกันค่าสร้างบ้านต่างกันหลายๆแบบต่างกันนะครับบางคนคุณถ้ำอยู่นะครับงั้นคุณมีถ้าเกิดมีปัญหาอย่างเคสคุณถ้ำอยู่ปั๊บเนี่ยเกิดไม่มั่นคงพอดินถล่มไปปิดทางเข้าทางออกฉุกเฉินหมดแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยอากาศที่มีอยู่ปั๊บเนี่ยมีเวลา48ชั่วโมงแล้วดูคุณช่วยมาทำด้วยกันนี่ทำไมมีโครงการนี้เยอะทำไมต้องซื้อแบ็คโฮด้วยทำไมต้องมีรถไถด้วยมีรถแท็กเตอร์ด้วยมันเผื่อไว้ไม่เกิดไม่เป็นไรแค่แต่งเงินได้ถ้าเกิดปั๊บท่านต้องรอดครับเราต้องการคนเยอะๆมาช่วยกันปิดอาหารน้ำยามาต่อยอดในอนาคตนี่คือข้อมูลต้องฟังจากหลายฝ่ายนะครับ ถ้ามีคำถามนะครับส่งคำถามมาดูจากนะครับเว็บไซต์ NASA ดูจากเว็บไซต์ของโซลาร์แฮมเนี่ยจะพบว่าปฏิกิริยาที่มีปัญหาเยอะขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้ง18มาปั๊บเนี่ยระเบิดตุ้มตาตุ้มตามาเนี่ยถ้าดูรอบ7วันเนี่ยจะ ชัดเจนว่านะครับช่วงก่อน18แล้วก็มีอะไรตูมมาทีคืนมันค่อนข้างต่ำแต่พอว่าที่18ปั๊บเนี่ยมันอย่างรุนแรงมากถี่มากเลยงั้นทุกครั้งที่การระเบิดนะครับเหนือซีนะครับตัวพลังงานเนี่ยมันจะเผาผลาญโลกตลอดเวลาพลังงานเผาผลาญโลกตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเผามากเผาน้อยเนี่ยแต่มันว่าเบอร์นะมันต้องเป็นประเทศไทยกระโดดเต็มๆในรังสีเนี่ยนะแล้วจากไทยมาปั๊บอันเดียอินเดียปั๊บก็ถึงไทยไม่ถึงที่รัศมีมันจะน่าสีม่วงอ่อนสีเข้มนะงั้นในตรงนี้โด
ไม่มากก็น้อยต้องเห็นนะครับการกลายพันธุ์เนี่ยเกิดจากรังสีพวกนี้ร่างกายมีการต่อต้านทำไมเจอคูณผมบางทีหลังถ่ายปั๊บมีขุนเนื้อได้ขุนเนื้อใช่ไหมครับหรือต้อนเนื้อขุนเนื้อเยอะขุนเสื้อตอนที่เปิดมันต้องปิดนะครับก็จะเห็นยาวแล้วเพราะรังสีพวกนี้ครับมันมาปั๊บนั้นเซลล์เรานะครับ DNA สั่งการเลยสมุนสั่งการปั๊บมันต้องทำการปกป้องสิ่งชีวิตไม่อยากตายหาทางอยู่รอดเซลล์มีชีวิตอยู่ในตัวเรานั้นสิ่งชีวิตเนี่ยเป็นนับไม่ถ้วนเป็นพันพันล้านเซลล์แต่ละเซลล์ก็ไม่อยากตายต่างคนอยากเอาตัวรอดถูกไหมครับงั้นประมาณและการละเซลล์เป็นอยากเอาตัวรอดร่างกายเราจะได้งั้นบางสิ่งบางอย่างบางชนิดบางเซลล์ทำมากเกินไปกลัวตายมากปั๊ม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 ปิ๊มปั๊มปั๊มเนื้องอกทูเมอร์ร่างกายเป็นแคนเซอร์คือการเอาตัวของสิ่งชีวิตนั้นในมนุษย์เรานะครับก็จากมีธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟปั๊บเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นดินเนี่ยตัวเซลล์เนี่ยมันเอาตัวรอดเหมือนกันมันก็ไม่อยากตายเป็นธรรมชาติของสัตว์เซลล์เดียว2เซลล์หลายเซลล์แล้วแต่ปั๊บเหมือนกันนั้นเอาตัวรอดแต่ที่แน่คือรังสีพวกนี้มันมีผลต่อเซลล์ร่างกายเรามีตัวของสุริยเองมีผลต่อสิ่งชีวิตเล่นเมื่อช่วงนี้ครับมันเกิดโซล่าแม็กซิมัมต่อเนื่องกันขนาดนี้มันจะสามารถกระตุ้นนะครับมันสามารถกระตุ้นให้อะไรฮะให้เชื้อโรคให้แบคทีเรียให้ไวรัสต่างๆเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีวันก่อนเนี่ยเอ้ยจำได้ที่ว่าอยู่เป็นท้องเสียเยอะนะฮะท้องเสียเยอะทำไมพ่อคนแม่ครัวเนี่ยต้องใส่ที่คุมผมเพราะในผมเรานะครับมีชื่อตัวนึงที่ว่าน่าจะสเต็ปโลโคชันนะครับเช่นผมเนี่ยงั้นถ้ามันตกใส่อาหารปั๊บท้องเสียท้องร่วงไอ้ตัวนี้ครับบางสีเนี่ยมีผลเรื่องเติบโตบางสิ่งบางอย่างเชื้อโรคบางตัวนะครับความร้อนฆ่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตั้งสปอร์มาคุ้มกันตัวเองอย่างในข้าวผมจำชื่อในข้าวมีเชื้อโรคไอ้ตัวนี้ครับผมเจอความร้อนปั๊บมันสร้างสปอร์มาคุ้มเลยมันก็ไม่ตายสปอร์นี่นะครับเชื้อโรคปฏิกิริยาที่สปอร์คุ้มเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องใช้ความร้อนระดับที่150เซลเซียสถึงจะทำลายมันได้เราหุงข้าวเราต้มน้ำแค่100เซลเซียสทำลายมันไม่ตายแต่โชคดีครับกินขึ้นในร่างกายปั๊บขับถ่ายในร่างกายได้มีแบคทีเรียมีเชื้อโรคต่างขับถ่ายมันไปได้ทำให้มันไม่สามารถเติบโตได้นะครับมันต้องมีอาหารมีความชื้นเวลา4อย่างงั้นไอ้4อย่าง4แฟกเตอร์เนี่ยที่เชื้อโรคจะเติบโตถ้าเราคุมได้ปั๊บเราสามารถจะบรรเทาครับความชื้นต้องมีน้ำมีความชื้นนะครับเชื้อโรคก็ใช้น้ำนะครับมีความชื้นมีอาหารอะไรล่ะข้าวเป็นแป้งที่แบบเป็นอาหารแล้วเชื้อโรคเกาะข้าวอยู่ข้าวสารนี่มีความชื้นเชื้อโรคไปเติบโตหุงข้าวปั๊บมีน้ำมีความชื้นนะครับมีอาหารมีเวลาให้เวลามันเติบโตปั๊บตั้งหม้อข้าวไว้ข้างนอกข้าวหุงข้าวเสียอากาศที่ร้อนข้าวที่เสียเร็วแต่พอข้าวที่หุงแล้วเย็นแล้วใส่ข้าวแบะไปใส่ตู้เย็นไม่เกิน5วันนะแค่3วันพอคุณกินใหม่ถ้าเอาของแช่ตู้เย็นไว้นะครับเชื้อโรคมันจะเริ่มเติบโตได้แต่ถึงช้าๆงั้นของในตู้เย็นเนี่ยนะครับส่วนมากใช้ภายในเวลา3วันถ้าช่องแช่แข็งไม่น่าเกิน7วันครับอุณหภูมิสูงองศาลบ50ลบ100เชื้อโรคยังเริ่มเติบโตได้เชื้อทุกอย่างสิ่งที่ทุกอย่างในจักรวาลนี้ครับจะไม่มีการขยายพันธุ์เลยที่ความลบเรียกว่า absolute zero คือลบ270องศาเซลเซียสคุณลบเหนือคุณลบใต้อากาศถึงลบ270ไหมครับไม่ถึงถูกไหมครับลบ50ลบ101แต่เนื่องจากว่ามันใกล้ลบ270มันต่ำกว่า0
ลบที่ตัวตัดทิพย์เนี่ยมันจะเป็นช้ามากๆนะใช่ไหมเป็นร้อยปีพันปีหนึ่งปีแล้วแต่ของมันนะครับนี่คือหลักการทำไมเขาชอบเอาเชื้อโรคไปทิ้งที่ขั้วโลกเหนือนี่คือแบบนี้เพราะเอาน้ำแข็งเป็นตัวคุ้มกันมันนะครับงั้นก็ท่านดูเตรียมไว้นะเพราะชัดเจนว่าเรื่องของดันแม่เหล็กโลกที่มาพลังงานมาจากที่โลกเหนือกับที่โลกใต้ชัดเจนนะความรุนแรงเนี่ยขาวๆนี่ไม่ดีนะสีฟ้าดูโอเคเอาขาที่พลังงานไม่เหล็กแม่ปั่นปวดเหนือใต้เชื่อมหากันเนี่ยบางช่วงเกิดตรงนี้ดูนะเป็นสีเข้มแล้วประเทศเราเนี่ยยังวนรูปรอบไปก่อนถึงเรื่องใหม่แล้วดูนะครับเห็นไหมเนี่ยรุนแรงนะแสดงว่าโอโซนรั่วแสดงว่าสารไม่เหล็กรั่วงั้นพลังงานตกเข้ามาได้อากาศรอบตัวเรานะครับมีไฟฟ้าหมดนะมีไฟฟ้าหมดนะไม้ต้นไม้ก็มีไฟฟ้าก้อนหินก็มีไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบของวัตถุทุกอย่างองค์ประกอบทุกอย่างในจักรวาลนี้มีไฟฟ้าประกอบมันมากมันน้อยนี่คือทำไมเราปูกระเบื้องบางครั้งกระเบื้องเดินอู้มันไฟอยู่ตึ๊บๆกระโดดนะเพราะไฟฟ้ามันถ่ายเทได้ข้อดีของประเทศเราคือใกล้ใต้ถุนสูงมีฝนเยอะมีความชื้นเยอะงั้นอเมริกาใกล้โลกเหนือความชื้นมีน้อยพลังงานมันแรงนะครับอันตรายอย่างที่บอกนะครับก็ต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆการแกว่งวันนี้ชัดเจนมากแกว่งแบบทีเดียวอากาศผันผวนพายุหลายลูกนะครับความร้อนนะครับเครื่องของความร้อนของอากาศหนักนะครับเผาจริงนะไม่เผาหลอกงั้นทุกอย่างจะประดังเข้ามาโดยเฉพาะหลังวันที่21กรกฎาคมหนักนั่นแหละรูปนี้เข้าฟิลิปปินส์นะครับข้างล่างตาจะมีเหมือนกันนะครับนั่นก็ย้ำกันอีกครั้งว่านะครับภาพสุดท้ายก่อนประกันตัวนะครับนี่คือเป็นภาพอีกครั้งว่าแต่ก่อนนี้นะครับจากเปกิ่งจากเปียงเดินมาถึงสุวรรณภูมิเดินผ่านอยุธยาเดินผ่านสงขลาปัตตานีนะครับก็คงไปดูสามารถไปนะครับไปสุมาตราได้ไปไดโนโทบาได้มาที่กระดาโต้ได้ตอนนี้กระดาโต้ลูกเล็กอนักลูกใหญ่ผ่านไปแล้วครับคือบทที่5มาที่เกาะชวาได้อาลีได้นี่ไปทิ้งที่มอออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์ทัสเมียงั้นขอบพวกนี้ครับแต่ตอนนี้เป็นแผ่นดินหมดพอน้ำท่วมโลกนะครับครั้งล่าสุดที่มันเป็นนวาเนี่ยทำให้มันกลายเป็นไลทวีโลกเราขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราทดสอบดูนะครับหาเชือกหาที่อยากก็ได้คือลองดูตัวอย่างคร่าวๆหาตุ้มก้อนหินนะครับก็ทำเลยเนี่ยแล้วหมุนเนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยเนี่ยแทนค่าโลกรอบตัวเองแล้วเราปล่อยมันเลยครับมันจะกระเด็นไปไหมงั้นตอนนี้เมื่อโลกหมุนรอบตัวเองปั๊บนะครับก็ตัวแม่มาลาว่านั่นมันก็เกิดแรงหนีศูนย์กลางนะครับทำให้เกิดโรคขยายใหญ่ขึ้นแต่ขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดโรคมีการแตกพอผลมีการแตกปั๊บพวกแมกมาออกมาเป็นลาวาได้ตอนนี้เริ่มมีข่าวคือเราเจอมานานแล้วแต่ว่าสื่อไม่นำเสนอนะครับตอนนี้เริ่มนำเสนอว่ามีการพบฟอร์กาดภูใต้น้ำบับเบิ้ลใต้น้ำขึ้นมาแสดงว่ามันเกิดขึ้นว่าปะอย่างของไฟผมที่แน่นอนว่านะครับฝรั่งนะครับว่า volcanic activity อ่าวไทยมีนะครับ
องค์การนาซาเคยจับภาพเท่าฐานภูเขาไฟได้ใกล้ๆเกาะสมุยเกาะพะงันมีช่วงหนึ่งอยู่ที่ประมาณช่วงของชุมพรสะพานน้อยเป็นความที่เป็นอากาศเราเทียมจับได้เอ๊ะแต่แถวนี้ไม่มีภูเขาไฟนี่นาแต่พบชัดเจนว่าขึ้นมาจากอ่าวไทยตรงบริเวณนั้นก็มีคำอธิบายคำคือว่าเป็นปฏิกิริยาภูเขาไฟนอกจากนี้ครับเราพบหินภูเขาไฟใช่ไหมครับตั้งแต่อ่าวมะนาวนครเป็นฝั่งนราธิวาสอ่าวมะนาวนี่ครับยาวถึงสมุทรสาครสีขาวเขาบอกว่ามีกระจายกระตุ้นระเบิดของสมาร์ตเตอร์มันระเบิดแบบมากในขนาดนั้นไอ้การถึงแบบนี้มันเกิดจากใต้น้ำไม่ใช่ว่าแมกมานะครับออกมาจากยอดปั๊บไหลทะเลปั๊บไปเกิดเป็นไฟไม่ใช่ไอ้เหตุไฟแบบนี้มันเกิดจากใต้น้ำเป็นหลักถ้าท่านดูคลิปที่ฮาวายเวลาเราว่าอะไรตรงนั้นทะเลปั๊บดูทะเลเดือดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้แตกตัวที่ชิ้นน้อยนะครับน้อยมากงั้นที่พัดมานี่มันไม่ใช่มาจากกระตั้วกระแสน้ำเรื่อยไปเลยที่ลงใต้หมุนลงดังเดียวมันจะพัดข้ามเส้นถุงมานี่ยังไงทำไมมาเลเซียไม่เจอเจ้าของบอลลูนไม่เจอครั้งที่สองมีสีดำมาจากเชียงดาวที่ชลบุรีทุ่งแก้วสุภาพมาที่ระยองด้วยเป็นสีดำมันก็ชี้ชัดว่ามันเกิดรอยแตกรอยแยกบริเวณปากน้ำไม่ปากน้ำเจ้าพระยาก็ปากน้ำประกงก็ไม่เกิดหินหัวไฟเป็นสีดำแล้วก็ลอยทะเลเพราะน้ำอ่าวไทยใช่ไหมครับนี่หรือว่าพกขึ้นด้านนี้ออกด้านนี้วนตามจักรยานปัญหาของอ่าวไทยปัญหาชายฝั่งนะครับมาพูดแล้วก็พูดเลยทีเดียวมันต่อเนื่องกันนะครับจะเป็นที่แหลมราชีก็ดีนะทะเลสาบสงขลาก็ดีหรือที่หัวไชก็ดีปั๊บเนี่ยล้วนเกิดจากตะกอนแม่น้ำโขงครับที่หมอกที่ไซมอนพอแม่น้ำตะกอนมาปั๊บใช่ไหมครับกระแสน้ำจากทะเลจีนใต้ครับพัดมาลงมาตะกอนพวกนี้ครับทับถมทำให้เกิดแหลมราชีที่เกิดตะกอนโปนิลปาตานะครับทะเลสาบสงขลาทะเลสาบเกิดทะเลน้อยมาที่หัวไชเกิดเป็นแหลมปั๊บเนี่ยเพราะตะกอนเนี่ยมันพัดมาพอมีการสร้างเขื่อนจีนก็สร้างลาวก็สร้างเขมรมีการสร้างอีกป้องกันน้ำอีกนั้นเขมรสร้างดักทรายเพื่อขุดทรายชายสิงคโปร์เนื้อตะกอนต่างๆเนี่ยมันเคยมาตามแม่น้ำโขงมันก็ไม่มาแล้วเมื่อไม่มาปั๊บกระแสน้ำชักตูมตูมตูมชายหาดที่หายไปเพราะตะกอนธรรมชาติที่เคยมาทับถมตรงนี้นะครับไม่มีมันก็ไม่เกิดเป็นแหลมงอกไม่เกิดแบบตะชีแหลมโบไม่เกิดแบบเดซาสงขลาแบบอ่าวน้อยงั้นเรื่องของปัญหาชายฝั่งนี้ยากที่แก้การแก้ที่ดีที่สุดในเรื่องคือการปลูกป่าปลูกการปลูกต้นไม้ชายฝั่งเรื่อยๆผู้ประกอบการการสร้างเขื่อนขีดเพื่อดีการจะทำพัฒนาเทียนว่าดีไงมีผลทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนแปลงมีผลตะกอนเปลี่ยนแปลงไปเยอะประการเทียมสัตว์ทะเลมามากขึ้นนี่เฉยสัตว์ในเยอะขึ้นระบบไม่ดีขึ้นแต่ผลกระทบจากการชิ่งมานี่ผมเล่าไปก่อนใช่ไหมที่ว่ามาเลเซียมาทำตรงนี้ทำให้นะครับพอมีการบริการทำเขื่อนกันน้ำปั๊บใช่ไหมครับกระแสน้ำมาตูปั๊บสะท้อนประทานกันนั้นตะกอนที่มาด้านนี้ชนปั๊บตกด้านนี้แทนนั้นตัวร่องน้ำนะครับตะกอนเนี้ยตัดขาดไปเกินตัวรู้นั้นร่องน้ำมาทางนี้แทนตัวครับไปตรงนี้พอกระแทกตูปั๊บไปนะครับนั้นนี้มันก็ไปด้านบนขยับไปก็ดีอธิบายปิดแก้ข้อหาใหม่นี่นะครับพอมันมาชนตรงนี้ปั๊บใช่ไหมครับมันเคลื่อนตรงนี้เนื่องจากนอนทรายตกตรงนี้
มันร่องน้ำขึ้นบนแทนก็ด้วยเราพระจักรมันพระเจ้าได้เห็นการไปนั้นทำนิ่มเราก็ทำนั่งพอทำปั๊บตะกอนมีกับออกด้านนี้นั้นการสร้างเสร็จพวกนี้นะครับมีปุ๋ยเลยนะท่านดูใช้ฝันมันจะว้าวๆบวมๆไปแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นใช่ไหมชัดเจนมากมันมีผลที่ตะกอนใช้ฝันครับนั้นการที่ใช้ฝันพังทลายครับอะไรอย่างเป็นสิ่งที่ผู้สร้างทำขึ้นมาเองในการสร้างแนวเขินชิ้นคนนี้ก็ดีหรือสร้างเพื่อไปการขึ้นลงทะเลให้เร็วจบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลเพราะธรรมชาติการปรับตัวมันอยู่แล้วเราพูดธรรมชาติมากเกินไปเรายุ่งได้แต่ไม่ควรยุ่งมากตรงนี้จะดีปลอดภัยโอ้โหลมสงบแต่ที่อื่นเกิดปัญหานะครับงั้นวันนี้อยู่คำถามนะครับจะจบที่นี้ท่านมากาตามร้อนมากนะครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณสมึกราชบังนะครับคุณชิดนะครับวันนี้เต็มฟ้ามาฟังด้วยเป็นเต็มฟ้าคุณตุลพลโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวนี้ก็ศรีสะเกษเมฆดังสีเยี่ยมมากเมื่อมีทีมคุณแสงจันทร์ศรีสะเกษครับขอบคุณมากครับI shall make English tomorrow please นะครับก็ดีนะครับก็ระวังตัวกันหน่อยนะครับรู้อะไรไม่ต้องไม่มีชานะครับคุณยอดดีนั่นก็เสียงดีฟังชัดเจนนะครับวันนี้แค่นี้ครับพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสนะครับ